ราทุกคนคือนกฟีนิกซ์นะคะนกฟีนิกซ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจิดจรัสทำไมเราถึงคนถึงเป็นนกฟีนิกซ์เพราะว่าวงจรชีวิตของนกฟีนิกซ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เผาไหม้ตัวเองจนเป็นเท่าฐานแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่จากเท่าฐานของตัวมันเองทีนี้เพราะอะไรเราถึงอาจฐานเรียกตัวเองและเรียกทุกคนว่าเป็นนกฟีนิกซ์เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเคยผ่านการเผาไหม้แล้วก็เคยผ่านการเกิดใหม่จากเท่าฐานของตัวเองมาแล้วบ้างเราชื่อเมวรดาเอลสโตนะคะปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์เป็นนักเขียนนักแปลเป็นคุณครูสอนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เป็นนางแบบแล้วก็ทำงาน full time ด้วยแต่ว่าไม่ใช่งาน full time ตอนเนี้ยเรียนปโทสาขาสุขภาพจิตแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นคนไข้ซึมเศร้าตอนนี้บทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมย์ก็คือคนไข้ซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าความซึมเศร้าอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่เกาะอยู่ที่ลูกตาเราอ่ะมันเหมือนเป็นฟิลเตอร์ที่พอเรามองโลกไปเราจะเห็นมันคอยกรองทุกอย่างจนเรารู้สึกว่ามันก็โลกเป็นอย่างนี้แหละมันคงเป็นเรื่องปกติใครๆก็คงเห็นโลกเหมือนที่เราเห็นมันไม่ได้คิดหรอกว่าคนอื่นเขาจะมองเห็นโลกในแบบที่แตกต่างไปหรือว่าคนอื่นเขาจะมองเห็นตัวเองไม่เหมือนกับที่เรามองเห็นตัวเองตอนที่เราเรียนม.ปลายตอนนั้นเราเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆใช้ว่าพฤติกรรมแปลกๆก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเรียนสายภาษาฝรั่งเศสเราก็จำได้ว่าเราเรียนไม่รู้เรื่องเลยอะเราสอบฝรั่งเศสกี่ครั้งเราก็สอบตกแล้วตอนนั้นเราก็มีเพื่อนแต่มีเพื่อนน้อยเราไม่ค่อยไปกินข้าวกับเพื่อนตอนกลางวันเราจะนั่งอยู่คนเดียวในห้องเรียนแล้วก็กรีดข้อมือเราเป็นเด็กคนนั้นที่ไม่มีคัตเตอร์แต่เราพกใบมีดเป็นกล่องเลยแล้วก็นั่งกรีดข้อมือพอเวลาที่ข้อมือเราแผลหายเราก็จะกรีดซ้ำเพื่อให้มันมีแผลตลอดเวลาเราไม่กรีดฝั่งนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้อยากตายจริงๆเรากรีดฝั่งนี้ให้เห็นว่าเราเจ็บว่าเราไม่มีความสุขให้ทุกคนรู้ตอนนั้นเราก็เรียกว่าเป็นแบบเด็กหลังห้องคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เก่งมากก็เรียนไปวันๆแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษเพราะว่าเกิดมาก็เป็นเงี้ยพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาทีนี้วันหนึ่งเราก็คิดว่าเราเรียนภาษาฝรั่งเศสมานานแล้วอะเราอยากพูดได้เราอยากไปฝรั่งเศสเราก็พบว่ามันมีโครงการแลกเปลี่ยนตอนนั้นเราก็คิดว่าโอ๊ยเราไม่มีทางสอบได้แน่นอนเพราะเราไม่เคยสอบอะไรได้เลยอะเราเฟลมาตลอดชีวิตแต่ในขณะนั้นเราคุยกับครอบครัวบอกเราว่าไปลองสอบเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะต้องเสียครอบครัวเราเชื่อว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเราลองมันก็50-50อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้เราก็อาจไปลองปรากฏว่าเราได้เพราะว่ามันสอบภาษาอังกฤษอะแต่มันก็สอบภาษาฝรั่งเศสด้วยนิดหน่อยเสร็จแล้วก็มันแพงมันตั้งปีละ300,000เนี่ยแม่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเงินมากแต่แม่ก็อุตส่าห์เชื่อในตัวเรามากพอที่จะไปหาเงินมาเพื่อให้เราได้ไป
แล้วจากตอนนั้นเราได้ไปฝรั่งเศสด้วยความเชื่อว่าด้วยความเชื่อของคนรอบตัวที่เชื่อในตัวเราโดยเฉพาะแม่ที่เชื่อในตัวเราทั้งที่เราไม่เคยเชื่อในตัวเองเลยเราคิดตลอดว่าแบบโอ๊ยเราต้องทำอะไรไม่ได้แน่เลยอะทุกครั้งที่เราคิดจะพยายามอะไรเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ว่าเราต้องให้คนอื่นบอกว่ามันเป็นไปได้หลังจากเราไปฝรั่งเศสกลับมาเราก็เข้าเรียนที่คณะอักษรตอนนั้นเรียนเอกฝรั่งเศสพอเรียนที่คณะอักษรปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้ยากมากเลยอะเครียดทุกวันตอนนั้นใหม่ๆเนี่ยก็ความรู้สึกให้นึกสภาพเป็นลูกหมาตัวเล็กๆเกิดมาได้ประมาณ3เดือนชิสุตัวแบบเท่านี้แล้วมีคนนั่นนี่คือเรามีคนเอาเราพายเรือแบบขึ้นเรือมอเตอร์โบ๊ทอะไปกลางทะเลเดินไปปุ๊บหย่อนพล็อปแล้วก็นั่งเรือวิ่งกลับแล้วให้เราแบบด็อกกี้แพดเดิลกลับมาเองโตคลื่นโตลมแล้วก็เป็นหมาตัวเล็ก3เดือนก้องแกงแกงเราก็รู้สึกโอ้ยมันยากมากเลยอะมันแบบมันมีคลื่นมันมีลมมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเครียดจนรู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้ตัวเองจมน้ำตายไปเลยเราเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะกำลังเป็นแบบนั้นอยู่ตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะหลับหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเราอยากจะหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยที่จริงบ่อยมากเลยช่วงนั้นที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหลับแล้วเราไม่ตื่นมาอีกเลยเพราะมันดูเป็นวิธีที่ง่ายๆสบายๆเนาะที่จะหนีปัญหาแล้วก็หนีทุกอย่างหนีความรับผิดชอบแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเออมันคงเป็นเรื่องปกติใครๆก็คงจะคิดแบบนี้ใครๆก็คงจะรู้สึกแบบนี้กันทั้งนั้นแต่ปัญหามันเริ่มออกว่าเป็นปัญหาตอนที่เราเริ่มถ่ายแบบให้เพื่อนที่เรียนคณะนิเทศช่วงนั้นเราถ่ายแบบทุกอาทิตย์เลยเป็นเวลาประมาณเดือนครึ่งทุกครั้งที่เราถ่ายเราก็จะลดความอ้วนหนักมากทุกครั้งที่เราลดความอ้วนเราก็จะจำกัดแคลอรี่ไว้ที่ประมาณวันละ500ถึง600แคลซึ่งก็คือแบบแอปเปิ้ลประมาณวันละ5ลูกเนาะไม่กินนมไม่กินน้ำตาลถ้ากินกาแฟก็จะเป็นกาแฟดำไม่กินแป้งสุกี้แห้งมังไม่ใส่ไข่ไม่ใส่น้ำตาลคืออะไรตอนนั้นน้ำหนักลดลงไปเยอะมากเหลือแค่42ก็จะออกมาเป็นสภาพประมาณนี้เห็นปะมีกระดูกมีอะไรเต็มไปหมดช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าสงสัยมันน่าจะเป็นปัญหาแล้วแหละเพราะว่าพอเวลาเข้าไปนั่งเรียนเนี่ยเราหนาวมากมือเนี่ยใสแล้วก็เห็นเส้นเลือดแล้วเล็บก็เป็นสีม่วงเวลาเดินไปเรียนนี่เหมือนจะเป็นลมตลอดเวลาแล้วนั่งเรียนอยู่ก็หิวไม่มีสมาธิเราก็คิดว่าเราคนทั่วไปเขาก็ลดน้ำหนักกันทำไมเราถึงได้ลดจนเป็นขนาดนี้เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ปกติมั้งแต่ก็ไม่เป็นไรเผอิญตอนนั้นกำลังมีความสัมพันธ์กับหนุ่มคนนึงอยู่หนุ่มคนนี้เขาก็บังเอิญเชื่อมากว่าเราสวยตอนนั้นน่ะเราไม่เชื่อว่าเราสวยเขาก็พาเราไปกินอาหารอร่อยๆทั่วกรุงเทพทีนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นว่าตัวเองสวยเพราะว่าเรามีคนอื่นที่เชื่อว่าเราสวยแล้วเราก็เริ่มที่จะเชื่อมความสุขเข้ากับอาหารแล้วเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราเรียนจบเราก็เข้าทำงานหนุ่มคนนี้ก็ไปอยู่เมืองนอกเราก็ห่างกันไปตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวละพอเราเข้าทำงานปุ๊บเราดีใจมากเพราะว่าเราได้งานที่เป็นงานคล้ายๆกึ่งจะฟรีแลนซ์
ทำงานที่ไหนก็ได้ส่งงานตอนไหนก็ได้แต่ว่าต้องส่งทุกวันพูดง่ายก็คือเราอยู่ในโหมดออนทำงาน24ชั่วโมงแล้วพอเราอยู่อย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเครียดมากเลยตอนเนี้ยเราก็มีหนุ่มคนใหม่ที่คุยอยู่นะแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างที่ทำให้มันเราไม่รู้สึกอะเหมือนถ้าเทียบเราเป็นนกฟีนิกซ์เราก็เหมือนนกฟีนิกซ์ที่เผาไหม้และกำลังเผาไปจนเราไม่สามารถที่จะรู้สึกได้ถึงความรักที่มีคนให้มาแล้วเราก็พยายามจะผลักทุกคนออกไปเราไม่อยากอยู่กับใครเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นภาระแล้วเราก็คิดว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราฟื้นขึ้นมาจากเท่าฐานของเราได้แต่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เผาแล้วอ่ะครั้งนี้เราอาจจะฟื้นไม่ได้แล้วอ่ะเราอาจจะต้องจบชีวิตตัวเองตรงนี้แล้วล่ะเพราะว่าเราเหนื่อยมากเราไม่อยากอยู่ทุกวันที่เราตื่นมาการทำงานของเรา24ชั่วโมงเราตื่นมาแล้วเราก็คิดว่าพรุ่งนี้ว่าวันนี้เราจะต้องส่งอะไรพอเราทำเสร็จตอนกลางคืนเราก็กดปุ่มส่งปุ๊บปิดคอมแล้วก็ล้มตัวลงนอนโดยที่แบบพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปส่งอีกพอตื่นมาอีกครั้งมันไม่ได้เป็นเพื่อใช้ชีวิตแล้วอะการตื่นมาไม่ได้ตื่นมาเพื่อทำอะไรแต่มันคือตื่นมาเพื่อส่งอะไรอะชีวิตกลายเป็นเรื่องงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนทำงานเครียดเราก็ตายไปเพราะฉะนั้นเราก็ออกจากงานพอเราออกจากงานเราก็เถียงกับเพื่อนคนหนึ่งว่าทำไมเราถึงควรตายตอนนี้เลยเราบอกเพื่อนว่าชีวิตเรามันไม่มีความหมายถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรให้ใครตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องตายสิ่งที่เราสร้างไว้เดี๋ยวมันก็ต้องย่อยสลายไปการตายวันนี้กับการตายอีก40ปีข้างหน้ามันไม่ต่างกันถ้าเราอยู่แล้วเราทรมานให้เราตายวันนี้เลยง่ายกว่าเราอาจจะมีความสุขกว่าเพื่อนก็งงมากลอจิกอะไรของมึงเนี่ยชีวิตมันไม่มีความหมายก็ต้องหาความหมายให้มันดีเรางงอ่ะความหมายอะไรหายมันไม่มีมันเข้าใจไหมว่าทำอะไรมันก็ไม่มีความหมายมันไม่มีทางเรากับเพื่อนก็งงกันมากว่าแบบทำไมอยู่มองโลกแบบนี้แล้วทำไมเรามองโลกแบบนี้หลังจากนั้นพอเราออกจากงานเราก็คิดว่าเราน่าจะควรไปหาหมอเพราะว่าเพื่อนคิดว่าเราควรไปหาหมอแต่เราคิดว่าเราน่าจะปกติแหละมันคงไม่มีอะไรหรอกใครๆก็คงมองเห็นโลกแบบนี้แหละเราน่าจะปกติไม่น่ามีอะไรเรายังไม่ฆ่าตัวตายนี่ถ้าเราให้เราพยายามฆ่าตัวตายซะก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปหาหมอตอนนั้นเอาเพราะเราคิดว่าเราไม่อยากจะไปเป็นภาระให้ใครอ่ะถ้าเรารีบไปหาหมอตอนเนี้ยเราก็จะเป็นภาระของหมอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่สุดท้ายเราก็ไปหาหมอเพื่อให้เพื่อนถูกปากเสร็จแล้วหมอก็บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าค่ะงงเว้ยอ้าวเราผิดปกติเหรอแล้วปกติคืออะไรอ่ะเรานี่เป็นครั้งแรกที่เราพบว่าเศร้าแค่ไหนถึงเรียกว่าเศร้าเศร้าแค่ไหนถึงเรียกว่าซึมเศร้าใครๆก็เศร้าจริงไหมคะใครๆก็ต้องเคยเศร้ามาบ้าง
แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าความแตกต่างระหว่างความเศร้ากับการเป็นโรคซึมเศร้าก็คือการที่เราเศร้าจนเราทำอะไรไม่ได้อะจนเราต้องนั่งนิ่งๆเราเศร้าจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มนอนไม่หลับเราเริ่มนึกคำไม่ออกเพราะว่าสมองเราอ่องเราเศร้าจนเราคิดว่าการมีอยู่ของเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเราเศร้าจนเราเศร้าจนเราคิดว่าไม่เอาอ่ะตายดีกว่าต่อมาเราก็ไปหาหมอแล้วเราก็กินยาพอเรากินยาปุ๊บโหงงมากเลยอ่ะนี่คือความปกติเหรอวะนี่คือแบบมีความสุขมากเหมือนแบบมองอะไรไปก็มองไปแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีสีสันอะแบบเรากินยาไปเรื่อยแม้กระทั่งแสงแดดที่ส่องลงมากระทบหน้าเราเรายังรู้สึกว่าโหดีนะที่เรายังมีชีวิตอยู่ดีนะที่เราได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วต่อมาเราก็ได้เข้าเรียนที่จิตเวชพอเราเข้าเรียนที่เนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะจัดการกับตัวเองยังไงเรามีสิ่งที่เขาเรียกว่า psycho educationคือการที่เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุผลอะไรบ้างมันมีปัจจัยทางชีวภาพมันมีปัจจัยทางสังคมมันมีปัจจัยทางจิตเวชแล้วเราก็ได้รู้ว่าบางทีการที่เราอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นผลมาจากปัจจัยทางชีวภาพเหล่านี้อย่างเช่นทุกคนมีใครเคยเครียดแล้วอยากดื่มไหมคะขอมือหน่อยใครเครียดแล้วอยากดื่มบ้างถ้าเราเครียดเราอยากดื่มเนี่ยหรือว่าเครียดเราอยากสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการ self medicate คือการเหมือนให้ยาตัวเองเพื่อโคฟกับความเครียดตรงหน้าซึ่งจริงๆเราเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ พอเราเข้ามาเรียนเราก็ได้รู้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราเครียดมากแล้วเราอยากดื่มเหล้าเนี่ยแปลว่ายาเราไม่พอ แล้วเราก็ได้ appreciate คนรอบตัวมากขึ้นอย่างเช่นคุณแม่ก่อนหน้านี้เราเคยโกรธคุณแม่มากเราเคยรู้สึกว่าโหยคุณแม่กดดันคุณแม่เกลียดเราคุณแม่ไม่พยายามเลยคุณแม่ไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราได้เรียนจิตเวชเด็ก เราก็ได้รู้ว่าโหที่จริงแล้วคุณแม่เป็นคนที่เก่งมากแล้วคุณแม่เป็นซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเรามาจนเราเป็นคนคนเนี้ยได้แบบมายืนแบบตรงเนี้ยได้อะแล้วก็ได้เรียนสิ่งที่เราเรียนได้ทำสิ่งที่เราทำมีความสามารถอย่างที่เรามีเราก็รู้สึกว่าโหที่จริงแล้วทุกอย่างที่เป็นสิ่งเนกาทีฟที่เราเคยเข้าใจอะทุกอย่างมันเกิดมาจากความหวังดีทั้งนั้นเลยเราจะไม่แบบมายืนตรงนี้แล้วก็โกหกว่าแบบโอ้ยทุกวันนี้เราดีมากเรากินยาแล้วเราเลิศแต่มันมีวันที่ดีแล้วมันก็มีวันที่แย่เราก็ค่อยแก้ไขกันไปแล้วก็ค่อยคบกับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ทำความเข้าใจรู้จักกับตัวเองให้มากคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่รอบตัวของเราทุกคนเนี่ยบางทีหลายๆคนก็จะไม่รู้ว่าจะคบกับเขายังไงเราในฐานะนกฟีนิกซ์คนหนึ่งเราก็จะบอกว่าความต้องการของนกฟีนิกซ์เวลาที่มันเผาไหม้อะมันไม่ใช่ให้คุณเอาน้ำมาราดเพราะว่าไฟของมันยังไงมันก็ยังเผาอยู่แล้วไฟก็คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นเท่าเพื่อให้มันได้เติบโตขึ้นมาจากเท่านั้นบางทีการที่เราเศร้าหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าแค่เศร้าธรรมดา
เราอาจจะแค่ต้องอยู่กับมันต้องไตร่ตรองกับมันแล้วก็ได้โตจากมันปัญหาของเราไงมันก็เป็นปัญหาของเราจริงไหมคะคงไม่มีใครมาถึงแล้วบอกว่าทำอย่างนี้สิแล้วมันจะหายไม่งั้นมันก็คงไม่ได้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นให้เวลาคนเศร้าให้ความเข้าใจว่าบางทีในขณะเนี้ยเขาอาจจะมองโลกไม่เหมือนกับที่คุณเห็นเขาอาจจะกำลังต้องการเวลาแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ขอให้อ๋อแล้วถ้านกฟีนิกซ์คนตัวไหนที่กำลังเผาไหม้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงๆยื่นมือออกไปหาความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าบางทีคนรอบตัวอาจจะเห็นแต่ว่าคุณเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณกำลังไม่ไหวขอบคุณค่ะ